อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หลานเหมือนกันทำร้ายคุณย่าทำร้ายคุณย่าเกือบตายฮะสภาพแผลย่าสายย่าสายทองอายุ79เลยเป็นชาวท่าเรือท่าเรือคืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคุณย่ากรุงเก่าดูแขนดูขาดูหน้าดูหัวทั้งตัวเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นคุณย่าวัย79โดนหลานวัย19ทำร้ายร่างกายวันที่9เย็บไป9เข็มเต็มๆเลยนี่เลขมงคลเหรอเลขแห่งความซวยซวยจริงๆเจ็บปวดรวดร้าวใจเพราะหลานคือลูกของลูกอีกทีเห็นไหมเหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านต้องนำส่งโรงพยาบาลเมื่อสักครู่นี้เย็บเป็นแฟรงเกนสไตน์ต้องเย็บไปก่อนนะครับเพราะว่าแผลมันเบอะมันแวะมันแวะฉีกขาดเย็บไปแล้วนะครับย่าสายบอกว่าไอ้คนทำร้ายคือหลานชายแท้ๆชื่อเฟิร์สนะฮะทำร้ายร่างกายมาหลายรอบแล้วแต่ว่าครั้งนี้หนักหนาสาหัสที่สุดก็เคยโดนทำร้ายมาก่อนนะฟังให้ดีนะตำรวจแห่งชาติตำรวจพระนครศรีอยุธยาตำรวจไทยฟังเอาไว้ให้ดีคุณย่าเคยโดนทำร้ายหลายทีแจ้งความไว้ที่โรงพักท่าเรือแต่โรงพักท่าเรือตำรวจโรงพักท่าเรือบอกว่าหุ้ยทำไมมันเป็นเรื่องในครอบครัวไปเคลียร์กันเองฉันเป็นย่าฉันแก่แล้วนะม่วงขนาดนี้นะมันเป็นเรื่องในครอบครัวเอาอย่างนั้นก็แล้วกันคุณย่ากลับไปก่อนจึงต้องมาร้องพี่กันโอ้โหมันเป็นเพราะอย่างเนี้ยต้องมาร้องพิการจอมพลังแล้วเมื่อวานนี้โอ้ยใช้คำว่าโคตรในใจโคตรบังเอิญเลยพระนครศรีอยุธยา2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการธรรมนัสพรหมเผ่าช่วยว่าการชัยยาพรหมมาบังเอิญจริงอยู่พระนครศรีอยุธยาพอดีและท่านทราบข่าวนี้ท่านก็ปรีมาหาเลยมาหาคุณย่าพอเห็นคุณย่าเป็นไรบ้างคุณย่าเปิดแผลดูท่านทหารเก่านะตกใจท่านลบลาค่าฟันมาเยอะแยะยังตกใจใครทำหลานแท้ๆท่านรัฐมนตรีว่าการธรรมนัสพรหมเผ่ายังตกใจกับเหตุการณ์นี้ชมบรรยากาศโอ้ยช้ำทั้งตัวนี่เป็นแผลทั้งหมดนะครับตรงนี้นี่เย็บกี่เข็มเนี่ยนี่7เข็มครับ7เข็มที่สภาท่าเรือบอกเรื่องในครอบครัวอ๋อไม่เอามันเรื่องครัวได้ยังไงได้มีการทำร้ายร่างกายกันนี่แรงนะพยายามฆ่าอะไรอย่างเงี้ยโดนข้างล่างนี่เป็นหนักเลยเหรอเนี่ยหมดเนี่ยโอ้โหนี่มันโหดเกินไปฝากกันด้วยฝากกันสะท้อนให้สังคมเห็นว่าเนี่ยมันสังคมเนี่ยมันอย่างนี้มันเสื่อมโทรมลูกหลานตีท่านประสานแล้วไปโรงพยาบาลหรือยังไปตรวจอีกไหมหลังจากไปวันนั้นน่ะไม่ได้ตรวจเลยเราต้องกลับไปตรวจหน่อยอยู่อำเภอท่าเรือเหรอแม่ตำบลอะไรตำบลจำปาค่ะจำปาฝากท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประสานทางผู้การจังหวัดไปนะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเกษตรเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวกระทรวงเกี่ยวความเป็นรัฐมนตรีใช้ความเป็นรัฐมนตรีจะช่วยแก้ปัญหานี้เพราะคนในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่พี่ทำอะไรไม่ได้ไงเขาเลยต้องมาร้องพิการแล้วเจอท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการพอดีคุยกันเห็นป่ะเฮ้ยตกใจไปโดนอะไรมาหลานทำร้ายร่างกายย่าสายเนี่ยบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาพี่กันเลยต้องพาไปที่ไหนที่เดิมที่เดิมเวลาใหม่ละกันที่โรงพักท่าเรือปรากฏว่าไปเจอลูกชายก็คือพ่อของไอ้เฟิร์สไปเจอเฟิร์สด้วยทั้งพ่อแล้วก็หลานก็มากราบเท้าอย่างพ่อเนี่ยพ่อนี่ร้องไห้เลยนะร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏพอดูเฟิร์สกราบไปยิ้มไปเหมือนรู้สึกรู้สาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่แล้วตอนแรกที่มันไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอคนมากันเยอะๆใหญ่โตมากลัวแล้วไงเริ่มไงเริ่มกลัวและคนที่กลัวกว่าตำรวจท่าเรือ ดูบรรยากาศตอนที่พ่อก็ร้องไห้ลูกก็กราบไปยิ้มไปน้องบางทีผมก็มันก็เป็นเรื่องเก็บกดตั้งแต่เด็กถ้าผมก็โดนพูดโดนคำจามตั้งแต่เด็กผมก็ต้องมีปมบ้างแล้วผมก็ไม่ได้มีแม่เหมือนอย่างคนอื่นบางทีมันก็เหมือนกระเทียนรอไฟจุดพอมันจุดปุ๊บมันก็ติดมันก็เหมือนกับคนนะครับอารมณ์อ่ะแต่ว่าผมยอมรับผิดว่าผมทำลงไปว่าผมรักแม่นะว่าผมก็ผิดว่าเรื่องนี้ผมยอมรับผิดหน่อพานมอบให้ย่ามอบมาให้ย่าก่อนแล้วก็ให้กราบย่ารับแล้วก็กราบเท้าเราไม่ทำเลยนะเพื่อนนะไม่ทำให้ย่าเจ็บแล้วนะครับไม่เอาหลานนะแม่นะสงสารพ่อเห็นไหมสงสารย่าเห็นไหมไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรไม่อยากให้มีเกิดขึ้นหรอกเรื่องแบบนี้
ผมก็อยู่กับแม่มาตลอดแม่ก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงอัจฉานัทพ่อของเฟิร์สผมก็อยู่กับแม่ตลอดแม่ก็รู้ผมเป็นคนยังไงเกาะแม่กินนี่บ้านแม่ที่ดินจะเป็นของแม่ชื่อจะเป็นของแม่พ่อลูกคู่นี้อยู่บ้านของย่าแต่ปรากฏว่ายังปล่อยให้หลานทำร้ายร่างกายย่าได้แล้วพอมันเป็นเรื่องใหญ่นี่ครั้งแรกเปล่าครั้งที่เท่าไหร่นับไม่ถ้วนไม่ใช่ครั้งแรกพ่อไม่รู้เหรอรู้เอ้าทำไมไม่ห้ามปรามลูกพอเรื่องนี้เรื่องใหญ่ร้องห่มร้องไห้กอดขอกอดขาแม่เอาไอ้หลานก็ยิ้มไปทำแผนไปเหตุการณ์นี้พยายามจะอธิบายว่ามันเก็บกดเก็บกดอะไรวะอะไรคือความสลดเหรอแม่เสียแล้วโรคใบเนี้ยคนแม่ตายพ่อตายมากมายต้องไปกระทืบย่าไหมก็นั่นน่ะสิก็ไม่มีใครกระทืบย่าที่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาดูดเสียงเฉยเลยสันดานเอาเลยฮะจบตรงข่าวนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ชัดเจนถ้ามันไม่เป็นข่าวใหญ่ถามว่าพ่อลูกคู่นี้จะมีหน้ามากราบตีนย่าไหมคือก่อนหน้านี้ดิฉันก็ว่าอยู่เอ๊ะกันโมโหอะไรนักหนาใช่เลยฮะเขาไลฟ์ว่าแบบเก่งมากนะหรอกับย่าเนี่ยแล้วก็กว่าจะติดต่อมาแบบโอ้โหมาขอโทษกันได้เอาจริงๆแล้วมาเนี่ยมาขอโทษกันแบบเนี้ยถามว่ามาแล้วสีหน้าแววตาท่าทางถ้าไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำคนเขาก็ดูออกนะคะนี่ไงดูไปยิ้มไปพี่กันก็สั่งสอนไปไม่คือพี่กันอ่ะเขาเป็นคนไม่ด่าคนแบบด่าให้เจ็บให้ปวดไม่มีแต่เขาจะออกแนวตักเตือนอย่าทำอีกนะมันเป็นแบบนี้นะก็ขอให้อย่าทำอีก